สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงสีแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงโงไปตรงมาเป็นฉบับวันจันทร,ร์ที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณสันติสุขให้ชื่อว่าปุ๋ยคนละครึ่งข้อดีกับข้อเสียและจุดตายเนื้อหาใจความเริ่มต้น คุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ครับผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเรียบร้อยสําหรับการเปิดรับสมัครร้านค้าและผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวพันธุ์ในโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งซึ่งจัดโดยกรมการข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะมีผู้ประกอบการสักกี่รายแล้วก็เป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหน ได้สิทธิ์ในการขายปุ๋ยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกันบ้างนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยการเจรจาเรื่องราคาปุ๋ยที่ผู้ประกอบการจะขายให้กับชาวนาผ่านสหกรณ์การเกษตรในโครงการนี้จะได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสักขนาดไหนครับแล้วจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านี่แหละครับเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าทําเพื่อชาวนาจริงๆหรือทําเพื่อใครกันแน่ประการแรกครับ ที่เราแล้วมาเนี่ยนะครับโครงการช่วยเหลือเกษตร,รกรที่เป็นชาวนาเนี่ย mm. แต่และโครงการแต่และโครงการก็จะมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปนะครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันร,รายได้ในยุรน mm. นคร,าร,ราัฐบาลลุงตู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการไร่ละพันในยุครัฐบาลลุงตู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ตามโ mm. ครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ต่างกันครับคือมีทั้งจุดแข็ง มีทั้งจุดอ่อนและก็มีทั้งจุดตายนี่คือประการแรกประการต่อมาครับในยุคของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้วิธีการช่วยเหลือเกษตรกรแบบจ่ายเงินและโอนตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นโครงการช่วยชาวนาไร่ละพันบาทโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวนาชาว,าชาวไร่มันสำปะหลังชาวไร่ข้าวโพดชาวสวนยางพาราชาวสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าโครงการช่วยชาวนาไร่ละพันก็ตาม ไม่มีการจัดซื้อสินค้าเอาไปแจกให้กับเกษตรกรแต่ใช้การโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองแล้วก็ไม่มีการรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะครับเลยไม่ต้องมีค่าโกดังไม่ต้องมีค่าดูแลรักษา แล้วก็ไม่มีช่องทางให้ใครเนี่ยได้ทุจริตโกงกินในการขายพืชผลทางการเกษตรต่อไปด้วยนะครับซึ่งต่างจากโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็รับจำนำมันจำนำยางพาราทั้งหลายโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับไรนาของเกษตรกรเลยไม่ช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่ช่วยเรื่องการลดต้นทุนผลผลิตต่อตันซึ่งจะทําให้ สินค้าเกษตรของไทยเราเนี่ยสามารถส่งออกแล้วก็ชนะสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งได้นะครับประการต่อมาครับประการที่3โครงการปุ๋ยคนละครึ่งในยุครัฐบาลเศรษฐานเนี่ยจะใช้เงินจากภาครัฐด,ดำเนินการซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนถึง29,980ล้านบาทโดยให้ทกศเนี่ยออกไปก่อนโครงการนี้รัฐจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินซีย แล้วก็ชีวพันธุ์ให้กับชาวนาในราคาครึ่งหนึ่งเกษตรกรก็ต้องชําระเงินค่าปุ๋ยแล้วก็ชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งแล้วรัฐบาลจะสมทบค่าปุ๋ยกับค่าชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งครัวเรือนละไม่เกิน500บาทต่อไร่หรือว่าไร่ละไม่เกิน500บาทแล้วก็ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่นะครับหรือว่าไม่เกิน1 0,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายไปจริงรวมมูลค่าปุ๋ยแล้วเนี่ยเท่ากับ2 0,000บาท ชาวนาจ่ายหนึ่งบาทแล้วรัฐช,ช่วยจ่ายอีกหนึ่ง่นบาทกรมการข้าวจะเป็นผู้คัดเลือกปุ๋ยและเอกชนผู้ขายปุ๋ยจากนั้นชาวนาที่จะซื้อปุ๋ยก็ต้องเลือกเอาเองว่าจะเอาปุ๋ยสูตรไหนพอชาวนาจ่ายเงินซื้อปุ๋ยผ่านทกสแล้วเนี่ยรัฐก็จะจ่ายสมทบให้อีกครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างนะครับคุณศนิสุขบอกว่า ยกตัวอย่างชาวนาจ่ายเงินซื้อปุ๋ยไปแล้ว1 0,000บาทเลือกสูตรปุ๋ยจากเมนูที่กรมการข้าวคัดมาแล้วเท่านั้นนะครับมีให้เลือกเท่านั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะจ่ายเงินสมทบค่าปุ๋ยให้อีก10,000บาทเท่ากันเท่ากับว่าชาวนาเนี่ยจะได้ปุ๋ยมูลค่าทั้งหมด20,000บาทพูดง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลช่วยออกเงินค่าปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่งแต่ต้องเป็นปุ๋ยในเมนูที่ทางรัฐคัดเลือกมาแล้วเท่านั้นนะครับ แล้วถ้าจะซื้อปุ๋ยก็ต้องซื้อจากพ่อค้าปุ๋ยที่รัฐคัดมาแล้วเช่นเดียวกันประการต่อมาครับประการที่4โครงการนี้เนี่ยจะมีจุดแข็งคือเป็นการอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยเพิ่มผลผลิตต่อไร่แต่จะมีข้อบังคับนะครับว่าต้องใช้ปุ๋ยจึงจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่ชาวนาต้องเลือกเองโดยมีสูตรปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสําหรับนาข้าวมีทั้งหมด16รายการโดยการประกอบไปด้วยรายการที่1 ปุ๋ยสูตร25714รายการที่2ปุ๋ยสูตร2820 20. รายการที่3ปุ๋ยสูตร201012รายการที่4ปุ๋ยสูตร3033รายการที่5ปุ๋ยยูเรียสูตร4600รายการที่6ปุ๋ยสูตร18126รายการที่7ปุ๋ยสูตร1688รายการที่8ปุ๋ยสูตร16128 รายการที่9ปุ๋ยสูตร16 16 8รายการที่10ปุ๋ยสูตร16 20 0รายการที่11ปุ๋ยสูตร20 20 0รายการที่12ปุ๋ยสูตร15 15 15รายการที่13ปุ๋ยสูตร16 16 16รายการที่14ปุ๋ยสูตร13 13 24รายการที่15 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องขึ้นบัญชีนวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็รายการที่16ชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทั้งหมดในสิรายการด้วยกันแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าการทานาเนี่ยปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับคือน้ําครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการเห็นผลผลิตต่อไร่ในปริมาณสูงสูงเนี่ย รัฐบาลก็ควรจะต้องลงทุนบริหารจัดการน้ําให้กับชาวนาด้วยถ้าหากว่าสามารถช่วยให้ชาวนาทํานาและมีผล,ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยถึงไร่ละหนึ่งตันต้องเรียกว่าน่าพอใจมาก,กาเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในจุดแข็งย่อมต้องมีจุดอ่อนสําคัญเอาไว้เช่นเดียวกันจุดอ่อนคือต้นทุนการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้ปุ๋ยที่รัฐบาลเนี่ยช่วยแบ่งรับต้นทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งเท่ากับว่า เหมือนกับเป็นการใช้ยาโดบในการเพิ่มความสามารถในการผลิตประการสําคัญเนี่ยนะครับโครงการปุ๋ยโคลาครึ่งเนี่ยเหมือนกับมัดมือมัดเท้าชาวนาไว้ว่าหากต้องการได้รับความช่วยเหลือจะต้องเลือกใช้ปุ๋ยนี้เท่านั้นทั้งๆที่ทางเลือกของชาวนาที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตด้วยตนเองหนทางอื่นๆเนี่ยมันยังมีอีกมากมายนะครับแต่กลับไปปิดโอกาสซะแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปโดยปริยาย ยิ่งกว่านั้นเนี่ยชาวนาจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยในส่วนของตนเองจ่ายก่อนด้วยนะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับมูลค่าของปุ๋ยในโครงการนี้คือห0,000ื่นล้านบาทถ้าหาก่ารวมมูลค่าปุ๋ยตามโครงการนี้แล้วเนี่ยรัฐจ่ายคนละครึ่งกับชาวนามูลค่ารวมของปุ๋ยที่จัดซื้อในโครงการนี้จะสูงถึง60,000่นล้านบาทด้วยกันก็ต้องเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการ จะต้องไปเจราจาต่อรองผู้ประกอบกิจการปุย๋ยและชีวพันธุ์จำหน่ายแต่ละสูตรปุย๋ยให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุดนะครับถูกกว่าท้องตลาดไม่พอจะต้องถูกที่สุดด้วยเพราะปะกรรมอำนาจในการต่อรองรวมเงินชาวนาทั่วประเทศอยู่ในมือถึง60,000ล้านบาทอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่าผู้ประกอบการคนไหนบ้างรายไหนบ้างที่จะผ่านการคัดเลือกจะมีการเอื้อให้กับรายใดรายหนึ่งหรือไม่ หรือจะมีการเรียกรับเงินรับทองหรือเปล่าเงินค่าปุ๋ยจากโครงการนี้เนี่ยนะครับชาวนาจะจ่ายผ่านทกศแล้วรัฐบาลก็จ่ายสมทบจากนั้นโอนเข้าบัญ,ญชีพ่อค้าปุ๋ยโดยตรงไม่มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีชาวนานะครับสหกรณ์การเกษตรจะทําการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน พื่อดูข้อมูลความต้องการปุ๋ยและชีวพันธุ์ปริมาณตลอดจนสูตรและก็วันเวลาในการรับปุ๋ยและชีวพันธุ์แล้วแจ้งให้ผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์ได้รับทราบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์เนี่ยจะต้องส่งปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อที่ว่าสหกรณ์การเกษตรจะได้ส่งต่อปุ๋ยกับชีวพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนา ณสถานที่และเวลาตามแผนการส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์เมื่อส่งมอบเสร็จแล้วในสหกรณ์การเกษตรก็จะสรุปข้อมูลตรวจสอบวงเงินค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์แล้วแจ้งกลับไปยังทกศจากนั้นทกศจะจ่ายเงินให้กับสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์นี่เป็นประการที่5นะครับประการที่6กครับคุณสันติสุขใช้คําว่าจุดตายของโครงการนี้ จุดตายของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรประเภทที่จะต้องมีการจัดซื้อเท่าที่แล้วมาในอดีตเนี่ยจุดตายคือปัญหาการทุจริตครับเคยมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ในลักษณะของการจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์การเกษตรเอาไปแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรหรือไม่ก็รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาที่แพงกว่าราคาทั่วไปแล้วสุดท้ายมักจะพบปัญหาการทุจริตโกงกินเกิดขึ้น คุณสนิสุขยกตัวอย่างเช่นการหัวประมูลการจัดซื้อราคาแพงจากเอกชนพวกพองเพื่อนําไปแจกใจ่ายให้กับชาวนาการทุจริตระบายสินค้าเกษตรโดยรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดแล้วให้ผู้ที่มีอํานาจเนี่ยขายให้กับพวกพ้องของตัวเองในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเช่นอ้างว่าขายข้าว G2G จจนเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับบทเรียนในอดีตเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อหาปุย๋ย อย่างเช่นคดีทุจริตประมูลจัดซื้อปุ๋ยวงเงินทั้งหมด3 67ล้านบาทเมื่อปี2 5 4 4ถึงปี2 5 4 5ในยุคนั้นเนี่ยมีการเสนอให้มีการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนทั้งหมด131,000ตันวงเงินทั้งหมด3 67ล้านบาทโดยอ้างว่าเพื่อน,นำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติยุคนั้นเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกันเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือว่าหัวประมูลเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157สุดท้ายนี่นครับสารฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็มีคำพิพากษาจำคุกนายชูชีพหานสวัสดกับนายวิทยาเทียนทองเป็นเวลานาน6ปีโดยไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นคุณสันติสุขบอกว่ายาให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันซ้ำรอยอีกเลยครับ